ป็นประจำทุกปีนะครับกับงาน Money Expo นะครับที่จะยกผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้วก็โปรโมชั่นดีๆไปที่งานกันนะครับทุกค่ายนั้นเขาควักไฮไลท์เด็ดๆออกมากันนะครับวันนี้พาไปกันที่บูธของธนาคารออมสินครับในงาน Money Expo โคราช 17-19 สิงหาคมนี้นะครับไปกันที่บูธของธนาคารออมสินกับไฮไลท์ของเขาก็คือเงินฝากสลากออมสินพิเศษสลากดิจิตอลนะครับมีของสมนาคุณให้เพียบเลยนะครับตั้งแต่ 1,000 บาทเนี่ยได้กระปุกออมสินดอกไม้ประจำภาคครับ 50,000 บาทรับล่มรายดอกไม้ประจำภาค 500,000 บาทรับกระเป๋าเป้ Cross Body Bag นะครับ1ล้านบาทรับช้อปปิ้ง2 in 1นะครับเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็กนะครับขณะที่5ล้านบาทขึ้นไปรับกล้องติดรถยนต์พรูฟครับส่วนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนะครับกับสินเชื่อประชาชนสุขใจใช้บสย.ค้ำประกันธนาคารจ่ายค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาสำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงานรับพัดสปริงนะครับขณะที่สินเชื่อออมสุขใจสร้างวินัยการออมครับกับบัญชีเงินฝากของตนเองค้ำประกันยื่นคำขอกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนพร้อมเอกสารครบนะครับได้กระเป๋าปันบอนนะครับขณะที่สินเชื่อคืนความสุขครับสำหรับผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทครับได้ผ้ากันเปื้อนแล้วก็หมวกคลุมผมนะครับขณะที่สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยสำหรับผู้ที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนกู้ต้องไม่เกิน70ปีนะครับวงเงิน 100,000 ถึง 200,000 บาทก็ได้กระติกน้ำนะครับและยังมีของสมนาคุณอื่นๆในงานด้วยนะครับไปกันที่บูธของธนาคารออมสินครับต่อที่อีกหนึ่งบูธใหญ่อย่างธนาคารทหารไทยกันบ้าง นะครับกับบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับขึ้นชื่อเลยกับแบงค์นี้นะครับ TMB NoFix ครับเปิดบัญชี TMB NoFix ตั้งแต่500บาทนะครับคู่กับบัญชี TMB All Free ครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TMB Touch นะครับรับฟรีครับร่มวาเลนติโน่รูดี้มูลค่า990บาทแล้วก็หมอน TMB Touch มูลค่า350บาทแถมได้เงินคืนฟรีๆอีก250บาทด้วยนะครับและยังรับเพิ่มครับ Happy Pick Raining Collection มูลค่า250บาทเมื่อมีเงินฝากเข้าบัญชี TMB NoFix ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไปครับขณะที่โปรโมชั่นของ TMB Touch Mobile Application และ TMB Wow นะครับเพียงแค่คุณดาวน์โหลดภายในงานนะครับรับฟรีหมอน TMB Touch มูลค่า350บาทโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยทำรายการและแลกคะแนน Wow นะครับรับฟรีเสื้อ TMB Wow มูลค่า250บาทเพียงแค่แสดงรายการแลก Wow ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับสัมมนาใหญ่จัดขึ้นกันทั้ง2วันเลยนะครับวันเสาร์ที่18นี้นะเวทีกลางนะครับกับเจาะหุ้นเด่นเฟ้นหุ้นเด็ดจับเทคนิครายตัวพบกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยจากหลักทรัพย์ ASL และคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยจากหลักทรัพย์ KT Simico นะครับไปจับสัญญาณการลงทุนกันครับหลังจากตลาดหุ้นฟื้นขึ้นมาจากระดับ 1,570 จุดจะไป 1,800 ได้เร็วแค่ไหนต่างชาติจะยังซื้อต่อเนื่องหรือไม่หุ้นเด็ดหุ้นเด่นรายตัวเป็นตัวไหนไปเจอกันนะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่เวทีกลางMCC Hall The Mall โคราชนะครับขณะที่วันอาทิตย์ที่19ครับอันนี้เป็นงานของตลาดหลักทรัพย์ที่จับมือร่วมกับ Financial Cyrus นะครับเชิญคุณจิตราอมรธรรมคุณวิรวัฒน์วิวัฒน์โพคาคุณนุสรารุ่นเจริญจากฟินแลนด์เซรัสมาช่วยเราวิเคราะห์ตลาดแนะนำพื้นฐานการลงทุนแบบ DCA นะครับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ครับสำหรับการลงทุนนะครับเรียกได้ว่าคุณสามารถที่จะลงทุนเฉลี่ยกันเป็นรายเดือนนะครับแบบเท่าๆกันทุกเดือนแบบนี้ล่ะอันนี้คือหนึ่งกลยุทธ์ที่วิเคราะห์แล้วก็พิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่าจะทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณนั้นชนะค่าเฉลี่ยของตลาดได้นะครับลองไปดูกลยุทธ์นี้กันนะครับสำหรับหัวข้อมองเทรนด์ลงทุนคัดหุ้นเด่น DCA เข้าพอร์ตนะครับสำรองที่นั่งกันก่อนนะครับที่ www.set.or.th ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารที่น่าสนใจกันต่อครับ